มาต่อกันที่นะครับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ในบ้านเรากันบ้างน,นะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางด้านของธนาคารกรุงเทพนะครับมีการส่งมอบเงินครับ25ล้านบาทนะครับให้แก่คณะแพทย์โรงพยาบาลรามานะครับเพื่อสมทบทุนในโครงการสถาบันการแพทย์จัก,กรีนฤะบดินทร์ครับโดยคุณโชคณรนองผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการสายบัตรเครดิตนะครับและคุณพจนีคงคาลายผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และคณะผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับ ส่งมอบเงินจำนวน25ล้านบาทให้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์เปียมิดศรีตรานะครับคณะบดีศาสตราจารย์คณะแพทย์นายแพทย์รณชัยคงสกลรองคณะบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุและรองศาสตราจารย ok ์ดรพูลสุขเจนพาณิชย์วิสุทธิพันธ์รองคณะบดีฝ่ายสื่อสรรารองค์กรนะครับคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพท สนับสนุนการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในการดูแลให้คนไทยทุกคนทุกระดับชั้นมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับ